ชอบเล่นดนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลับมาเล่นดนตรีกับเพื่อนเล่นกลางคืนนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้กับเพื่อนอยู่ประมาณปีนึงคือแทบจะไม่แตะตะกร้อเลยคือไม่ได้เล่นแบบจริงจังเลยซ้อมแล้วไม่ได้แข่งซ้อมจนแบบรู้สึกว่าเราเบื่อกับการซ้อมแล้วอะไรเงี้ยทำไมเราซ้อมขนาดเรายังไม่ได้แข่งอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบรู้สึกแบบมันไม่ใช่ว่าเราซ้อมไปเราไม่ได้แข่งเราจะรู้ไหมว่าเราสิ่งที่เราซ้อมเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้เงี้ยก็เลยท้อพอเสร็จลีกปีนั้นนะครับผมก็กลับมาอยู่บ้าน